สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันที่10มกราคมพุทธศักราช2566หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธปฏิบัติจิตของสงฆ์อยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับเช้าวันนี้หลวงตาก็ได้ทำวัดเช้าบิณฑบาตเช้าพี่น้องประชาชนก็ยังคงหลั่งไหลให้ความศรัทธามาร่วมทำบุญกันคับคั่งทั้งร่วมทำวัดเช้าแล้วก็ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้านะครับหลวงตาบุญชื่นก็จะบิณฑบาตฉันเช้าแล้วก็จะได้ทุดงเข้าวัดขึ้นทางเหนือตามถนน105ซึ่งถนน105ในช่วงนี้ก็จะวกเข้าไปทางขวานะครับเข้ามาในเขตแผ่นดินประเทศไทยมากขึ้นเพื่อเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทางอำเภอศพเมยแล้วก็อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็คงจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งวัน2วันนะครับกว่าจะถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพี่น้องประชาชนตามแนวถนน105ในย่านชุมชนนะครับก็จะคอยรอรับบารมีรอรับพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธการทุดงควัดของหลวงตาในเที่ยวนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่85หลวงตาก็ยังมีความแข็งแรงธาตุขันยังเข้มแข็งจิตใจแน่วแน่แม้จะบางช่วงจะขึ้นเขาลงเขาหลวงตาก็ยังทุดงด้วยความมุ่งมั่นนะครับอากาศในช่วงเช้าช่วงเย็นค่อนข้างหนาวแต่ช่วงกลางวันที่มีแดดก็จะร้อนนิดนึงหลวงตาเดินทุดงผ่านแดดผ่านหนาวไม่สะทกสะท้านไม่ย่อท้อนะครับการบิณฑบาตของหลวงตาเช้านี้ก็เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยพี่น้องมาร่วมทำบุญกันคับคั่งแอดมินก็จะให้ชมภาพบรรยากาศการบิณฑบาตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธที่โรงเรียนแห่งนี้พร้อมทั้งร่วมกันถวายภัตตาหารและก็รับศีลรับพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธยาวๆไปพร้อมกันในช่วงเช้านี้นะครับส่วนช่วงบ่ายเราก็มาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งว่าหลวงตาบุญชื่นจะพักจำวัดณสถานที่แห่งใดโรงเรียนอะไรนะครับระยะทางเท่าไหร่ก็คอยติดตามกันจนกว่าจะจบภารกิจนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับThank you.
ปาณาติบาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอัตนาคานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาทินาคานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามิสิกขาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิทุกขานิปัญจสิกขาปะทานิสาธุทุกขะติยันติสาธุทุกขะตาอิเรนิพุทธิยันติตัตมะสิระวิโชตัสเยสาธุคันติต่อไปก็จะกล่าวคำถวายสัตตทานถวายสังฆทานพร้อมเพรียงกันนะครับนโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังคันเตอิมานิมะยังคันเตภัตรานิภัตรานิสัพปริวรานิสัพปริวรานิสีลวันตัสสะสีลวันตัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโลคันเตสาธุโลคันเตสีลวันโตสีลวันโตอิมานิอิมานิสังฆทานานิสังฆทานานิปัสสะปริวรานิปัตติคังหาตุอัมหากังทีฆรตังทิฏายะสุขายะข้าแต่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องถวายซึ่งพัตราหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระผู้ทรงศีลขอพระผู้ทรงศีลจงรับซึ่งสังฆทานพร้อมทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ปู่ย่าตายายบุตรธิดาและญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานะปัจจโยโหตุThank you.
ยังท่านทำพิจารณาอาหารแล้วเราต้องเปลี่ยนมือด้วยในโอกาสนี้ขอเชิญตัวแทนครับพี่น้องผู้สายที่มีประเคนพระทหารหลวงตาในขณะที่ท่านตัวแทนได้เพียรอาหารพวกเราพนมมือน้อมจิตน้อมใจอนุโมทนาสาธุเดี๋ยวให้ท่านพิจารณาเดี๋ยวนิมนต์ปู่พิจารณาก่อนครับนิมนต์พิจารณาก่อนวันนี้เรามีตัวแทนนะครับเพียงพระทหารโดยท่านชนะมงคลนอนาผู้อำนวยการโรงเรียนบุญชลราชทั้งสองอย่างครับจะเป็นตัวแทนที่น้องผู้สละมิชลนเพียงพระทหารแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านกำพรสัญญาวงศ์นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองอย่างครับวันนี้ท่านจะเห็นตัวแทนพี่น้องทุกคนของเราได้มาก็อนุโมทนาบุญแล้วก็ทำบุญลำบากก็ได้เป็นตัวแทนประเคนพระทหารถวายพระทหารนะครับกับหลวงตาท่านนะครับเดี๋ยวท่านนายกรับมาให้แม่ชีรับมาส่งถวายแม่ชีต่อนะครับมาทางนี้ครับเจอที่ร้านรับที่ร้านนะ